พี่กับน้องทะเลาะกันเป็นอาคารพาณิชย์5ชั้นอยู่แถวๆซอยประชาสงเคราะห์22ที่ดินแดงภาพตอนที่เจ้าหน้าที่เปิดประตูเข้าไปตกใจหมดเลยเพราะว่านอนจมกองเลือดเลยนะคะคนนึงเป็นผู้ชายอีกคนนึงเป็นผู้หญิงตอนแรกนึกว่าชู้สาวสุดท้ายเขาบอกไม่ใช่พี่กับน้องอยู่ด้วยกันแล้วทะเลาะกันแล้วถามว่าทำไมเจ็บทั้งคู่คุณผู้ชมก็เห็นบอกว่ามีการยื้อแย่งอาวุธที่ใช้เนี่ยเป็นกรรไกรวันนี้จึงมาแนะนำเว็บตรงที่มั่นคงที่สุดpgc.game คุณจะหมดปัญหาในการเล่นแล้วเจงเล่นแล้วไม่แตกแน่นอนแอดไลน์มาที่ @pgc.game พอแย่งกันมันก็ปักมันก็เสียบทั้งคู่ทางด้านของเจ้าหน้าที่กู้ภัยนำตัวส่งโรงพยาบาลพระมงกุฎคือเหตุการณ์ทั้งหมดเขาบอกคนคลั่งเนี่ยน่าจะเป็นฝั่งของพี่ชายวันนี้เราเดินทางไปที่จุดเกิดเหตุนะคะชั้นที่เกิดเหตุเป็นห้องพักชั้น5คุยกับป้าแหม่มเป็นแม่บ้านเขาบอกว่าตอนเกิดเรื่องเนี่ยประมาณสัก 2:30 ห้องข้างๆบอกป้าๆคนทะเลาะกันป้าแหม่มก็เลยวิ่งขึ้นไปดูด้านบนเปิด